จากกรณีที่ท่านอ้นป่วยเข้าโรงพยาบาลทำให้ประชาชนแสดงความเป็นห่วงหลังจากเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2567ที่ผ่านมาท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โปสเตอรี่ขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างประเทศโดยได้ใส่สายออกซิเจนไว้ที่จมูกล่าสุดเมื่อวันที่1 กันยายน 2567ท่านอ้นได้โพสต์คลิปผ่าน Facebook วัชริศรวิวัชรวงศ์อัปเดตอาการล่าสุดโดยระบุว่าสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความหรือวิดีโอคลิปต่างๆอวยพรให้หายป่วยไวๆน้อมรับคำอวยพรของทุกคนตอนนี้หายแล้วยังไม่หาย 100% แต่ก็ดีขึ้นขอบคุณมากนะครับ